ท่าดามที่นี่คือระฆังหินค่ะมาเดี๋ยวพาไปมันเป็นระฆังหินยังไงอยากรู้ใช่ไหมตามมาไปคือติดดินอีกแล้วคือดูเท้าถ้าแบบจะสั่นๆไม่ดีเพราะว่าช่างกล้องกำลังมองทางด้วยต้องตามพิธีกรมาดีๆเดี๋ยวช่างกล้องอาจจะเล่นในระนาบไม่ได้ช่างกล้องเอามือไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นไรใช้สัญชาตญาณของเพื่อนตามพิธีกรมาพิธีกรจะหาทางพี่ไปไหมนุ่มฟองที่สุดดีมากเหมือนใส่สกอร์อยู่ในเท้าอะไรอย่างนี้เกลียวยาเขาจ้าใส่กระโปรงนะคะลืมไปแล้วว่าเป็นผู้หญิงเออถูกต้องลืมไปแล้วผู้หญิงอันนี้เราต้องปีนกันเล็กน้อยเราต้องปีนได้ไหมได้อยู่ไปมาได้ปะได้ได้นี่ค่ะอะไรคือระฆังหินรู้ไหมว่าอะไรคือระฆังหินนี่เลยอันนี้อ่าอยากรู้ไหมว่าต่างไงมาใกล้อันนี้ต้องฟังเสียงตรงเทียบก่อนเทียบหินตรงนี้ฟังเสียงนี้นะฟังใกล้ๆนะเสียงเป็นงี้ใช่ไหมนี่คือเสียงหินเรามาดูเสียงตรงนี้กันใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโอ้ยชัดเจนนะเสียงอะไรเสียงอะไรความชินคอยที่คดีฉันไม่ได้แม้ฉันไม่ได้บอกอ่ะสองครั้งหนึ่งนี่เลยตรงนี้เลยแล้วมาดูเสียงของปกติมันเป็นอย่างนี้แล้วดูตรงนี้นั่นแหละสุดยอดเนี่ยแหละคือ Amazing ระฆังหินของเราก็จะพามาชมตรงนี้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าร้อนตีนแล้วรีบพาไปหน่อยค่ะที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับไม่ได้ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวหลงเมื่อกี้ยังหลงเลยโอเคนะคะโอเคบ๊ายบาย